คดีใหญ่ครับคุณผู้ชมคดีลุมโทรมหญิงอายุ18ปีจังหวัดนครสวรรค์อีกแล้วนะคนที่ติดตามข่าวบอกเลยว่าเอ๊ะช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับคดีใหญ่ทั้งนั้นเลยล่าสุดนะครับหลังจากที่เป็นเรื่องอื้อฉาวนะครับถูกกลุ่มชายวัยรุ่น4คนลุมโทรมโดยมีเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงเป็นนางนกต่อเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เรื่องเกิดขึ้นทางครอบครัวผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.แม่วงแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าล่าสุดทางผู้กำกับสภ.แม่วงครับท่านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่16เมษายนประมาณตี3มีเพื่อนกลุ่มของผู้หญิงทั้งหมด3คนขี่มอเตอร์ไซค์มารับหญิงอายุ18ปีผู้เสียหายออกไปจากบ้านพักแล้วก็พาไปที่บ้านเกิดเหตุบ้านเกิดเหตุณตอนนั้นมีวัยรุ่นชายอยู่ในบ้านทั้งหมด5คนครับหญิงผู้เสียหายถูกพาเข้าไปด้านในหลังจากนั้นเธอถูกขืนใจทั้งนี้ให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการออกหมายจับตัวการสำคัญก็คือนายเอกราชแข่งเขตการหรือว่านายป้ายอายุ26ปีและเยาวชนชายอีก3คนก็จะถูกออกหมายเรียกให้มาพบกับตำรวจตามขั้นตอนครับให้พนักงานสวนรีบรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะครับในส่วนของผู้ต้องหาที่มีทั้งหมด4คนแบ่ง2ชุดชุดละ2คนนะรวมทั้งหมด4คนก็จะมีในส่วนที่เป็นเยาวชน3คนแล้วส่วนที่พ้นเกณฑ์เยาวชนแล้ว1คนนะครับก็จะขออนุญาตขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่พ้นเกณฑ์เยาวชนแล้วแต่ในส่วนของผู้ต้องหาที่ยังเป็นเยาวชนเนี่ยก็ต้องออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนครับขอให้มั่นใจครับจะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่ไม่มีละเว้นในข้อกฎหมายใดๆนะครับก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเต็มที่ครับรับประกันครับล่าสุดครับความคืบหน้าตำรวจชุดสืบสวนคุมตัวเยาวชนชายที่ร่วมก่อเหตุ2คนมาสอบสวนด้วยนะฮะและต่อมาตำรวจคุมตัวเยาวชนชาย2คนเนี่ยส่งไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนครสวรรค์ครับดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้ก็จัดชุดติดตามตัวนายเอกราชหรือว่านายป้ายและเยาวชนชายอีก1คนซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีมาสอบสวนตามกฎหมายเพิ่มเติมนะฮะนี่คือในเรื่องของการตามตัวคนที่ร่วมก่อเหตุครับขณะที่กลุ่มเพื่อนสาวของหญิงที่เสียหายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนางนกต่อ3คนเนี่ยก็ถูกเรียกตัวมาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยหนึ่งในเพื่อนของฝั่งผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังนะฮะและนี่ก็มีความสำคัญด้วยประเด็นนี้ลองฟังฮะว่าเธอเล่าว่าอะไรหนูกับพี่ผู้หญิงคนที่เสียหายเราเข้าไปข้างในห้องค่ะพอเข้าไปแป๊บนึงก็พี่ผู้ชาย2คนเขาก็ตามเข้ามาค่ะหนูเห็นท่าไม่ดีก็คือเห็นพี่ผู้ชายคนนึงเขาลวนลามพี่เสียหายอะค่ะหนูก็เลยสะกิดพี่เขาค่ะแล้วก็สะกิดแบบให้พี่เขาออกมาค่ะแล้วหนูก็เลยเปิดประตูออกมาข้างนอกค่ะแล้วหนูรู้ไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะแล้วที่เราสะกิดเพื่อนให้ออกมาเนี่ยเขาตามมาไหมเขาไม่ตามค่ะเขานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะแล้วมารู้อีกทีเมื่อไหร่ครับที่ว่าเพื่อนที่เรารับไปแล้วเขาถูกกระทำก็ตอนที่เขาวิ่งออกมาจากห้องนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกเขาว่าอยากกลับบ้านนี่เป็นคำให้การของในฝั่งของเพื่อนผู้เสียหายครับทั้งหมดก็คงจะอยู่ในสำนวนคดีของตำรวจด้วยนะฮะดังนั้นสรุปว่าคดีโสมหญิงอายุ18ที่นครสวรรค์เนี่ยตอนนี้ออกหมายจับ1ก็คือในป้ายแล้วก็ออกหมายเรียก3รวมแล้วเป็น4คนนะฮะแต่ว่าคุมตัวเยาวชนได้แล้ว2เหลืออีก1นะฮะครับเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อครับครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ